ราชนัดดาเรื่องผีที่พ่อเล่าพ่อของผมตอนสมัยเป็นหนุ่มๆยังไม่มีครอบครัวแกก็อาศัยอยู่ที่บ้านหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงแถวๆวัดราชนัดดา นั่นแหละพ่อได้ร่ำเรียนวิชาช่างซ่อมเครื่องดนตรีไทยกับคุณตาอ้อนช่างมือดีของคุณหลวงพ่อยังต้องมีภารกิจอีกอย่างคือต้องแวะเวียนไปเรียนวิชาอาคมต่างๆกับหลวงตาเมี้ยนที่วัดราชอีกด้วยหลวงตาเมี้ยนแกเลี้ยงผีพ่อต้องเอาเครื่องเส้นไปให้ผีกินด้วยวันนี้ขอเล่าเรื่องเปรตตาชูก่อนตาชูคนนี้ก่อนแกตายแกเป็นมรรคทายกตอนแกมีชีวิตอยู่แกก็ชอบอมเงินวัดยักยอกเอาเงินวัดไปสร้างบ้านช่องของตัวเองตาชูแกไม่กลัวบาปกลัวกรรมสุดท้ายแกก็ตายตายแล้วก็เอาอะไรไปไม่ได้สักอย่างหลวงพี่แดงแกเป็นศิษย์เอกของหลวงตาเมี้ยนเรียกว่ามีวิชาอาคมแกร่งกล้าพอตัววันหนึ่งพ่อก็เอาเครื่องเส้นไปให้ผีของหลวงตาเมี้ยนตามปกติหลวงพี่แดงก็ทักพ่อผมไอ้เล็กคืนนี้เองอยากเห็นอะไรดีๆไหมพ่อของผมชื่อเล็กครับพ่อก็ตอบรับคำไปพอตกดึกราวเที่ยงคืนพ่อก็ไปหาหลวงพี่แดงตามนัดพ่อเดินตามหลวงพี่แดงไปบริเวณลานข้างโบสถ์วัดราชนัดดาไอ้เล็กถ้าข้าบอกให้เองจับจีวรข้าเองก็จับนะแล้วมองไปที่โบสถ์หลวงพี่แดงหันมาสั่งพ่อก่อนจะยืนประนมมือสวดอะไรพึมพำสักพักหลวงพี่แดงก็หันมาบอกให้พ่อจับจีวรพอพ่อจับจีวรเท่านั้นพ่อก็มองเห็นพ่อมองเห็นเงาดำๆรูปร่างคล้ายคนตัวผอมๆแต่ร่างนั้นสูงใหญ่สูงกว่าโบสถ์เสียอีกร่างนั้นเดินวนอยู่รอบโบสถ์พ่อยังเห็นว่าร่างนั้นยังเอามือละหลังคาโบสถ์เรื่อยไปนอกจากภาพที่เห็นแล้วยังได้ยินเสียงเป็นเสียงที่สูงดังวีดวีดพ่อเล่าให้ผมฟังว่าเสียงที่ได้ยินมันไม่ได้รับรู้ที่หูแต่มันดังอยู่ตรงกลางกระหม่อมดังวีดวีดวีดอยู่ตลอดเวลาพ่อขนลุกสู้เย็นสันหลังวาบวาบลามไปจนถึงท้ายทอยและด้วยความกลัวพ่อก็ลองปล่อยมือจากจีวรหลวงพี่แดงทันใดนั้นภาพเงานั้นก็หายไปพอเอามือกลับไปจับจีวรอีกก็เห็นภาพเงาดำๆร่างสูงใหญ่เดินเอามือละหลังคาโบสถ์เหมือนเดิมหลวงพี่แดงเอ่ยถามพ่อว่าเป็นไงไอ้เล็กที่เองเห็นนั้นน่ะคือเปรตชูพ่อผมก็พยักหน้าตอนมีชีวิตอยู่ก็โกงเงินวัด
พอตายไปลูกเมียก็ไม่คิดจะทำบุญให้ก็ต้องกลายเป็นผีเปรตรอส่วนบุญอยู่ตรงนี้แหละหลวงพี่แดงกล่าวสรุปพ่อก็เล่าให้ผมฟังแค่นี้สำหรับเรื่องเปรตตาชู